โหนวสุทำนายดวงอุ๊งอิ๊งอาจอยู่ไม่ครบวาระเตือนระวังคนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้โหนวสุทำนายดวงนายกรัฐมนตรีคนที่31อุ๊งอิ๊งแผ่ทองทานชินวัตรเผยเหตุจับพลัดจับผลูพร้อมเตือนระวังบริวารคนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้ดวงมีสิทธิ์โดนหักหลังโหนวสุได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กทำนายดวงอุ๊งอิ๊งแผ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยทั้งเรื่องนิสัยความสามารถจุดเด่นและข้อดีข้อเสียเหตุจับพลัดจับผลูเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมคำเตือนเรื่องบริวารคนใกล้ตัวโดยมีคำทำนายดังนี้ดวงนายกคนที่31ของประเทศไทยซึ่งไม่ทราบเวลาตกฟากและยังเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทำนายได้แค่นิสัยและความสามารถแต่ผลกระทบของดวงเมืองและเรื่องในอนาคตจะไม่สามารถทำได้ตรงนักดวงชะตานี้ถ้าดูตามตำแหน่งดาวในพื้นที่ดวงแล้วจุดจะอยู่ที่การมีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตรและมีดาวจันทร์พฤหัสเล็งซึ่งเรียกได้ว่าเกือบจะได้เกณฑ์จันทร์ครุสุริยาเหมือนดวงผู้เป็นพ่อถ้าดาวทั้งหมดไปอยู่ในราศีทวารแต่เนื่องจากเจ้าตัวเกิดในสหรัฐอเมริกาที่ดวงเมืองสหรัฐเป็นราศีกุมดังนั้นถือว่าจะได้เกณฑ์จันทร์ครุสุริยาแบบอ้อมคือจะได้มีจับพลัดจับผลูรู้จักคนที่มีชื่อเสียงมีคนหนุนนำให้ทำงานใหญ่ในขณะเดียวกันความมีหน้ามีตาในสังคมก็จะได้จากบริวารรอบข้างมากกว่าผลงานของตัวเองซึ่งจะแตกต่างจากคนที่ดวงมีเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาแท้ๆที่จะทำงานด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครมากและมีคนนับถืออยากคบหามากกว่าประสบความสำเร็จจากสิ่งที่ตัวเองทำได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้ตำแหน่งของดาวจันทร์และดาวพฤหัสในเรือนราหูยังทำให้เป็นคนที่คิดอะไรแบบนอกกรอบมีหลากหลายแนวทางในการทำงานและมีการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ซึ่งคนที่มีดาวแบบนี้มักจะเป็นนักล็อบบี้ยิสต์ที่เด่นและเป็นผู้บริหารที่ดีที่คนทำงานและลูกน้องบริวารนิยมชมชอบเพราะบาลานซ์ให้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมจุดเด่นดวงอีกส่วนหนึ่งก็คือตำแหน่งของดาวอาทิตย์และราหูที่ได้เกณฑ์มีอำนาจบารมีแบบไม่ต้องเหนื่อยและมีโชคที่เหนือกว่าคนดวงดีทั่วไปเลยทำให้มักจะได้รับโอกาสได้เข้าไปทำงานใหญ่มีคนคอยช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องตั้งต้นหรือลงมือทำอะไรให้ตัวเองลำบากเหมือนกับคนดวงปกติแต่ข้อเสียของดวงชะตานี้ก็มีคือดาวพุธในราศีกรกฎซึ่งในทางโหราศาสตร์แล้วถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนักคนที่มีดวงดาวพุธอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะมักจะเป็นคนพูดมากขี้บ่นเพ้อเจ้อและไม่ค่อยระมัดระวังคำพูดของตัวเองเดือดร้อนเพราะคำพูดของตัวเองอยู่บ่อยๆแม้ว่าจะไม่ใช่คนปากเสียปากร้ายแต่ก็จะมีปัญหาเพราะคำพูดแบบที่ตัวเองเคยชินพูดประจำหรือพูดเล่นๆแบบไม่ได้คิดอะไรดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนิดและมีราหูเล็งชีวิตส่วนตัวจะไม่ค่อยมีความสุขโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวและชีวิตส่วนตัวค่อนข้างที่จะมีความกดดันหรือทำอะไรแบบคนทั่วไปไม่ได้ติดปัญหาเรื่องความหวังภาพลักษณ์ความคาดหวังและผลประโยชน์สุดท้ายคือดาวเสาร์ในตำแหน่งราศีพิจิกเป็นคนที่คิดมากไม่ค่อยปล่อยวางอะไรที่ไม่ดีทำพลาดแล้วก็ยังเอามาคิดให้ขุ่นข้องมองใจบางครั้งยึดติดกับความสำเร็จหรือสิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยมีมากเกินไปแล้วกลายเป็นคนที่เครียดกลัวไม่ประสบความสำเร็จหรือทำผิดพลาดคนมีดาวเสาร์ในตำแหน่งนี้มักไม่ค่อยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเพราะกลัวจะล้มเหลวกลายเป็นว่ามักจะเสียใจภายหลังเวลาตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็เป็นทุกข์ดวงชะตาในปี2567ถึงปี2568จับพลัดจับผลูได้ตำแหน่งนายกแต่หนทางนั้นไม่ได้ราบรื่นนักมีอุปสรรคอยู่มากมาย
ถ้าไม่ระวังจะทำให้มีปัญหาภายในครอบครัวอย่างหนักอายุรัฐบาลนี้ตามดวงเมืองเคยทำนายไว้ว่ามีอายุ2ปีกว่าจากนั้นจะต้องลุ้นก็ยังส่งผลเหมือนเดิมคือถ้าผลงานการทำหน้าที่ของนายกแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจหรือแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ภายในต้นปีหน้าทั้งตัวเองและตามดวงเมืองรัฐบาลอาจจะอยู่ครบวาระไม่ถึงปี69สาเหตุจับพลัดจับพลูได้นายกมาจากดาวพฤหัสดวงเมืองโคจรเจอดาวเสาร์ในพื้นดวงและดาวเสาร์ในดวงเมืองโคจรเจอดาวพฤหัสในพื้นดวงส่งผลทำให้ชีวิตมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่มีความกดดันสูงซึ่งจำเป็นจะต้องเลือกหรือต้องเปลี่ยนส่งผลทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่การเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ดีเพราะเป็นคู่การเปลี่ยนจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ถ้าพฤหัสจรเจอพฤหัสหรือจรดาวจันทร์อย่างนั้นทำนายได้ว่าเปลี่ยนแล้วดีแต่แบบนี้เปลี่ยนแล้วชีวิตจะไม่เหมือนเดิมแรงกดดันสูงและอาจจะมีปัญหาตามมาดาวเสาร์ดวงเมืองโคจรจับดาวจันทร์ในพื้นดวงด้วยเลยทำให้การงานจะมีปัญหากับคนในครอบครัวลูกน้องบริวารมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวคู่ครองและเพื่อนที่สนิทสนมมาก่อนเล่นการเมืองมีสิทธิ์ที่การรับตำแหน่งนายกในครั้งนี้จะส่งผลทำให้ไม่มีเวลาในครอบครัวให้ลูกและสามีรวมถึงจะต้องไปทะเลาะกับญาติและบริวารด้วยซึ่งส่งผลทำให้เกิดทุกข์และมีความเครียดคิดมากตามดวงชะตาราหูจรทับราหูเดิมมีศัตรูมีคนจ้องจับผิดมีคนนินทาคนไม่รู้จักมาเป็นศัตรูใหม่ส่วนศัตรูเก่าก็ไปเข้าร่วมกับศัตรูใหม่การทำงานจะไม่ราบรื่นขยับตัวลำบากทำผิดอะไรก็จะเก็บความลับไว้ไม่ได้ลูกน้องบริวารคนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้บางคนทำตัวเป็นศัตรูต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างดวงมีสิทธิ์โดนคนสนิทบริวารใกล้ตัวหักหลังช่วงที่ราหูโคจรแบบนี้ควรฟังคำพูดคนที่ตำหนิติเตียนมากกว่าจะเชื่อคนที่อวยหรือว่าชื่นชมถ้าไม่อยากจะโดนบริวารหรือคนที่ทำงานร่วมกันหักหลังในปี2568ช่วงกลางปีหลังดาวพฤหัสและดาวราหูย้ายแล้วคือบทพิสูจน์ผลงานและความสามารถของตัวเองถ้าเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายฟังคำติคำวิจารณ์ทนแรงกดดันทนการนินทาให้ร้ายไม่ไหวไม่ระวังคำพูดคำจาของตัวเองระวังจะโดนคดีฟ้องร้องและมีปัญหากับหน่วยงานรัฐจนอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งเหมือนนายกคนที่30ในทางกลับกันถ้าไม่หูเบาทำผลงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและแก้รัฐธรรมนูญได้อาจจะได้อยู่ในตำแหน่งถึงปลายปี2568เลยก็ว่าได้ปล.ดวงชะตาแบบนี้ในระหว่างรับตำแหน่งนายกไม่แนะนำให้ฟ้องหมิ่นประมาทใครทั้งนั้นแม้จะมีการโดนกล่าวหารุนแรงและมีหลักฐานชัดเจนแค่ไหนก็ให้เก็บหลักฐานไว้รอปลายปี2569หรือไม่ได้ตำแหน่งทางการเมืองแล้วไปตามฟ้องจะกลายเป็นลาภลอยได้ค่าเสียหายเป็นเงินและคำขอโทษที่ดีสังคมจะเข้าใจมากกว่าและก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับโหนวสุทำนายดวงนายกคนที่31อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเผยเหตุจับพลัดจับผลูท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะแอดมินจะอ่านทุกความคิดเห็นเลยล่ะค่ะหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ